วันนี้ผู้สื่อข่าวเราที่อยู่ในพื้นที่มา20กว่าวันตำรวจก็ลงพื้นที่ไปถามทุกคนเลยแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้ไอ้เรื่องคลองท่อเนี่ยมันไม่เคยมีการถูกพูดถึงจนกระทั่งพอตำรวจลุยไปค้นตรงนี้วันนี้มีคุณป้าคนหนึ่งค่ะมากระซิบนักข่าวเราน้องแนนบอกหนูจริงๆแล้วเนี่ยคุณยายปิ่นเขาบอกว่าอู้สงสารจังเลยเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่มาดำน้ำแบบนี้กำลังคิดอยู่ว่าดำผิดที่หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาจริงนะถ้าเกิดว่าพื้นที่ตรงนี้ป้ามีข้อมูลบางอย่างเพราะก่อนหน้าที่เด็กจะหายเด็กหายวันที่5เนาะวันที่4ค่ะยายปิ่นบอกว่าฉันเห็นนะฉันเห็นแม่เด็กอุ้มเด็กมาที่นี่แล้วมานั่งอยู่ตรงศาลาถามว่าศาลาสำคัญตรงไหนศาลาตรงนี้อยู่หน้าบ้านประมาณสัก5เมตรนั่งอยู่แป๊บนึงฉันเห็นว่าแม่เด็กอุ้มลูกเดินไปที่สะพานคลองท่อก็คือที่ที่เรากำลังค้นกันอยู่ทุกวันนี้แต่วันที่ฉันเห็นเนี่ยบอกว่าเป็นวันที่4ซึ่งวันนั้นน่ะน้องอ่ะยังไม่ได้หายตัวถ้าดูภาพจากไอ้กล้องวงจรปิดที่ไปอนามัยเด็กยังอยู่นะคะแต่ทีเนี้ยถามว่าแม่อุ้มน้องมานั่งตรงนี้มานั่งทำไมอ่ะคำถามที่สงสัยคือวันนี้ยายบอกยายรู้จักแม่น้องนะรู้จักเด็กด้วยแต่ไม่ค่อยคุกคลีกับเขาหรอกไอ้ถามว่าศาลาที่ว่าตอนที่เห็นยังไงก็คือเขาจู่ๆก็อุ้มลูกมาแล้วมานั่งตรงจุดนี้นั่งอยู่แป๊บนึงอันนี้คือช่วงสายแล้วนะนั่งแป๊บนึงแล้วก็อุ้มต่อแล้วก็เดินไปแถวสะพานหลังจากนั้นสายตาที่เห็นคือเดินไปจุดที่เขาบอกนั่นแหละว่าเขามีการโยนลูกแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะ4กุมภายังไม่ได้โยนคำถามที่เกิดขึ้นที่เมื่อสักครู่ถามไปว่าเออแล้วเขาเดินมาทำไมมันสำคัญยังไงชาวบ้านบอกว่าจริงๆแล้วน้องไม่เคยเดินมาแถวนี้เลยตั้งแต่คลอดลูกมาเขาไม่เคยเดินมาแถวนี้เลยคนที่จะเดินมาคือตัวของพ่อเด็กคนเดียวเท่านั้นแหละคือสามีเขาจะเดินมาเท่านั้นเลยแต่วันนั้นรู้สึกแปลกแล้วพออีกวันนึงปุ๊บมีข่าวว่าเด็กหายเขาก็เลยมานั่งคิดย้อนหลังว่าเฮ้ยหรือมันจะเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าคำถามที่บางคนโซเชียลไปพูดถึงหรือแม้กระทั่งชาวเน็ตนะฮะคอมเมนต์บอกเฮ้ยหรือมีการนัดแนะมาดูลาดเหลามั้ยหรือจุดนี้จริงๆแล้วไม่ได้โยนเป็นคำถามที่เกิดขึ้นจากคำถามของหลายๆคนว่าอาจจะไม่ได้โยนหรือเปล่าแล้วเด็กยังมีชีวิตอยู่มั้ยแต่คุณป้าบอกฉันไม่รู้จริงๆเรื่องประเด็นนี้แต่ฉันเห็นจริงๆวันนั้นไม่ได้ตาฝาดด้วยเพราะว่าฉันน่ะมานั่งที่ศาลาแถวนี้บ่อยเหมือนกันแต่วันนั้นเนี่ยจังหวะที่ฉันจะมาฉันยันเห็นแม่เด็กมานั่งแล้วก็เดินออกไปมันเป็นภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นแล้วหลังจากนั้นก็เห็นว่าเขามาหาน้องหลังจากที่เด็กหายไปแล้วฟังเสียงพยานคนใหม่นะฮะเห็นนะเห็นอยู่บนบ้านเขาจะไปไหนกันไม่รู้ยังพูดว่าเออเราจะพาลูกพาหลานเขาไปไหนว่างี้ยายก็ดูกันแล้วเขามานั่งตรงนี้พอมานั่งในตรงนี้แล้วยายก็เข้านั่งนอนเสร็จก็เข้าไปกินข้าวปกติเขาจะพาลูกไปเดินเล่นแถวสะพานไม่รู้ไม่อีอันนี้เราไม่ได้เห็นเพราะยายไม่ค่อยอยากจะยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาแล้วพอหายแล้วก็ถึงได้ข้าวก็ไม่ได้ไปดูเนี่ยไปนี่เนี่ยเขาเข้าไปนี่เราก็ไม่รู้เข้าไปตอนไหนอีตอนเข้าไปนั่นเขาพูดกันคนที่มานั่งคุยกับยายอ่ะคนที่อื่นเนี่ยบอกว่ามีคนเห็นตอนเดินเข้าไปจุดนั้นใช่ตัวยายไม่เห็นหรอกยายจะลงมานั่งกระเดี่ยวลูกหลานเยอะพอมันกลับกันแล้วยายก็ขึ้นไปทานข้าวกันของคนตายายคุณผู้ชมคะคือต่อให้มันเป็นคนละวันกันแต่ถามว่าสำคัญตรงไหนถ้าสิ่งที่ยายพูดเป็นความจริงนั่นหมายความว่าเหตุผลที่น้องบอกต้องเอาลูกมาโยนคลองเพราะลูกตกน้ำตกพื้นไม่ใช่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าวันที่4น้องเดินจากหน้าบ้านเนี่ยไอ้ศาลาหน้าบ้านไปที่สะพานจริงแล้วไปยืนอยู่ตรงสะพาน1วันก่อนหน้าที่จะโยนลูกลงไปทำอะไรเหตุการณ์นี้ข้อหาทั้งหมดเปลี่ยนหมดเลยนะกระทำการโดยประมาทนี่อาจจะไม่ได้ทำโดยประมาทแล้วก็ได้อันนี้คือสิ่งที่หลายคนสงสัยอีกหนึ่งสมมุติฐานวันนี้ที่คนบอกไปหากันเนี่ยตรงคลองไม่เจอสักทีเป็นไปได้ไหมไม่ได้โยนลงคลองเดินไปเนี่ยเดินไปจริงเพราะสัญญาณโทรศัพท์มันเดินไปแต่ถามว่าไปทำไมคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะตรงนั้นเนี่ยมันไปสุดอยู่ที่สะพานที่คลองเดินเท้าต่อไปไม่ได้แต่เรือมาได้ไหมคือเรือมาได้แล้วชาวบ้านก็สงสัยจริงๆวันนี้มีสารวัตรกำนันในพื้นที่ก็ตั้งข้อสังเกตบอกส่วนตัวเขาก็มีความเชื่อเรื่องนี้เหมือนกันว่าหรือเด็กไม่ได้ถูกโยนลงคลองท่อไม่ได้โยนลงแม่น้ำแต่เด็กอาจจะนั่งเรือออกไปโดยมีคนมารับไปหรือเปล่าเพราะเส้นทางนี้หนึ่งปลอดวงจรปิดไม่มีภาพอะไรจับได้เด็กก็ไม่ได้พกมือถือแต่สัญญาณที่เจ้าหน้าที่ได้คือสัญญาณมือถือมาสุดที่นี่แม่เด็กก็เลยบอกอ่ะสารภาพว่าฉันโยนลงไปตรงนี้แต่พอบอกว่าโยน
20กว่าวันถ้าโยนตั้งแต่วันที่5ก็ต้องขึ้นไม่ขึ้นตรงนี้ก็ต้องลอยออกไปที่อื่นแล้วณเวลานี้เจ้าที่บอกกำลังสอบถามทั้งกู้ภัยตำรวจต่างท้องที่ที่อยู่ริมแม่น้ำท่าจีนยังไม่มีรับรายงานนะครับว่ามีศพเด็กลอยอืดขึ้นมามันก็เลยสงสัยอยู่ว่าเอาแล้วตอนนี้อยู่ไหนกันแน่จะไปติดกอสวะสวะก็ออกหมดแล้วล่าสุดวันนี้ครับคุณผู้ชมประเด็นเรื่องเรือปริศนาที่บอกว่าจะมารับเด็กไปหรือเปล่าวันนี้เราไขคำตอบมาเราไปสอบถามคนเฒ่าคนแก่ในพื้นที่คุณหนึ่งฮะ70ปีแล้วนะเจ้าตัวบอกว่าแถวเนี้ยเราถามเลยเรือผ่านบ่อยไหมลุงลุงบอกโอ้ยเรือน่ะไม่ค่อยมีเรือชาวบ้านเรือแจวมีบ้างมีบ้างแต่ถ้าเป็นเรือแบบสัญจรกันเลยอ่ะน้อยมากเพราะตรงเนี้ยจำได้ใช่ไหมภาพกอผักตบอ่ะเต็มไปหมดกอผักตบมันเยอะดังนั้นน่ะส่วนใหญ่เรือไม่ค่อยขับผ่านกันหรอกเพราะว่าคลองเนี้ยขึ้นชื่อเรื่องผักตบชวามันแน่นคลองอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ถ้าถามว่ามีเรือจะเป็นเรืออะไรที่ผ่านเป็นเรือที่หาปลาซึ่งจะผ่านที่แม่น้ำท่าจีเลยและแถวเนี้ยมันไม่ได้มีท่าน้ำแต่เป็นท่าธรรมชาติอ่ะคำถามคือท่านนัดอ่ะถ้ามีใครนัดแล้วกันนะฮะไม่ได้บอกว่าเป็นใครถ้ามีการนัดหมายอะไรบางอย่างกันเรือเทียบได้ไหมก็ต้องยอมรับว่าเทียบได้ค่ะเจ้าที่บอกจริงๆผักตบตอนแน่นๆนะถ้าคนตัวเบาๆหน่อยอ่ะเดินได้เลยเดินบนผักตบได้เลยเบื้องต้นคุณลุงบอกวันนั้นผมก็อยู่ที่นี่ตีห้าผมออกมาที่ระเบียงหน้าบ้านแล้วแล้วบ้านผมก็มองเห็นที่ท่านี้พอผมมองไปณตอนนั้นไม่เห็นความผิดปกติอะไรถ้ามีเรือเครื่องมาต้องได้ยินเสียงใช่แต่ผมไม่ได้ยินอะไรเลยแล้วก็บอกไม่รู้จริงๆว่าเด็กอ่ะถูกโยนที่นี่หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือใครมารับออกไปก็ไม่รู้เหมือนกันไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีไม่มีเสียงอะไรผิดปกติเลยใช่ไหมวันนั้นไม่มีเสียงเรือเสียงอะไรได้ยินไหมครับไม่มีเสียงเรือไม่มีค่ะแล้วปกติเรือมันขับผ่านบ่อยไหมคะตรงนี้มันก็ผ่านไม่บ่อยหรอกนานๆแบบว่าพอหาปลาตรงนี้กันกลางคืนส่วนมากจะห่างกลางคืนเยอะไหมคะที่เขาไม่เยอะเขาพอหาปลาก็ไม่เยอะกิบส่วนใหญ่คือเขามาหาแล้วเขาก็จะกลับกันคือเป็นเสียงที่ขับผ่านเฉยๆถ้ามาจอดแถวนี้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่เคยได้ยินเลยว่าแบบมาจอดอะไรตรงนี้นะค่ะเรื่องนี้อาจจะยังตัดไปไม่ได้เพราะคุณลุงบอกเหมือนกันว่าตัวลุงน่ะไม่รู้นะมันไม่ได้ยินเสียงแต่ถ้าเอาจริงๆคือแจวเรือมามันก็ไม่มีเสียงไงดับเครื่องใช่ไหมดับเครื่องแล้วเข้ามาก็มีโอกาสหรือเนี่ยๆๆแบบเนี้ยเรือไม่มีเสียงหรอกเรือพายแล้วถ้าค่อยๆเข้ามาแล้วเดินเท้ามาเอาเรือจอดซะมารับแล้วส่งไปอันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นหนึ่งทฤษฎีที่ตำรวจไม่ได้ตัดทิ้งนะคะตอนนี้ยังไม่ได้สรุปหรอกว่าสุดท้ายแล้วเด็กหายหรือว่าเด็กถูกนำไปให้คนอื่นหรือไม่